ขอให้เปิดมาที่สดุดีบทที่23ด้วยกันนะครับสดุดีบทที่23ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเอเมนไหมวันนี้พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงเราเหมือนที่เลี้ยงแกะนั่นหมายถึงพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะนั่นเองเราเป็นแกะของพระองค์และแกะของพระองค์ย่อมฟังเสียงของพระองค์ย่อมฟังพระวจนะของพระองค์ดังนั้นในฐานะผู้เลี้ยงพระองค์มีบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้กับพวกเราผู้เลี้ยงไม่ใช่ผู้รับจ้างผู้รับจ้างพอมีภัยเข้ามาก็ละทิ้งฝูงแกะแต่ผู้เลี้ยงจะปกป้องฝูงแกะไว้และมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้เลี้ยงกับการรักษาไม่สามารถแยกจากกันได้หากพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะพระองค์คือผู้รักษาหากเราเป็นแกะของพระองค์เราสามารถรับการรักษาได้เราไปดูในยอห์นบทที่10ด้วยกันนะครับในข้อที่11ถึง16ผู้เลี้ยงแกะนั้นมีอยู่2ประเภทด้วยกันเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะผู้เลี้ยงประเภทแรกเป็นผู้เลี้ยงที่เสียสละสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะปกป้องฝูงแกะและพระเยซูได้ยอมสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อพวกเราทั้งหลายจะได้ชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงมีและในการสละชีวิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดไปจากเราก็เพื่อให้เราหายดีเพราะด้วยบาดแผลของพระองค์เราจึงได้รับการรักษาต่อมาเป็นผู้เลี้ยงประเภทที่2นะครับอยู่ในข้อที่12ผู้ที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะไม่เป็นของเขาไม่เห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปคำถามคือพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะหรือเป็นผู้รับจ้างพระเยซูจะปล่อยให้เราป่วยโดยที่พระองค์ไม่ทำอะไรหรือไม่ดังนั้นหากวันนี้เราเจ็บป่วยแล้วเราไม่ได้รับการรักษาความผิดอยู่ที่พระองค์หรืออยู่ที่เราเองอยู่ที่ตัวเราเองที่ไม่รู้จักเสียงของพระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าอะไรในข้อที่13นะครับเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราสละเพื่อแกะอื่นซึ่งไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราและจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวขอบคุณพระเจ้านะครับเราไม่ใช่เป็นชนชาติอิสราเอลเราเป็นแกะอื่นที่พระองค์ได้นำมารวมเป็นฝูงใหญ่ฝูงเดียววันนี้มีกายเดียวกายขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งคริสตจักรก็คือพระกายของพระองค์วันนี้พระองค์เป็นผู้เลี้ยงเดียวของเราเอเมนไหมเอาล่ะผู้เลี้ยงมีอยู่2ประเภท1คือผู้เลี้ยงที่ดี2คือผู้รับจ้างผู้เลี้ยงเป็นเจ้าของแกะสละชีวิตเพื่อแกะผู้รับจ้างนั้นเอาตัวรอดเห็นสุนัขป่ามาก็ทิ้งและหนีไปนะครับในพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมได้มีการกล่าวถึงผู้เลี้ยงแกะที่เป็นแบบผู้รับจ้างเอาไว้เรามาดูว่าผู้เลี้ยงแกะที่เป็นผู้รับจ้างนั้นเขาละทิ้งหน้าที่เขาไม่ปฏิบัติหน้าที่ใดบ้างเราไปดูในเอเสเคียลบทที่34ข้อที่1ถึง4ด้วยกันนะครับเอเสเคียลบทที่34ข้อ1ถึง4พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงพยากรณ์กล่าวโทษบรรดาผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลใครคือผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลบรรดานักศาสนานั่นแหละที่มีหน้าที่นำพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณมอบให้กับประชาชนนะครับจงพยากรณ์กล่าวโทษแก่เขาคือผู้เลี้ยงแกะว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าวิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลผู้เลี้ยงตัวเองผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะมิใช่หรือเจ้าประทานไขมันเจ้าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะเจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆเ
จ้าหาได้เลี้ยงแกะไม่ตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่เสริมกำลังตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่รักษาตัวที่กระดูกหักเจ้าก็ไม่ได้พันผ้าตัวที่หลงไปเจ้าก็ไม่ได้ไปตามกลับมาตัวที่หายไปเจ้าก็ไม่ได้เสาะหาและเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับและด้วยการข่มขี่เบียดเบียนและนี่คือสภาพของแกะจำนวนมากมายในพระกายของพระคริสต์ที่เจ็บป่วยไม่ได้รับการรักษาหลงหายไปไม่ได้ถูกนำกลับคืนมาขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับภารกิจของคริสตจักรของเราในตอนแรกที่พระเจ้าตรัสกับผมให้ทำวิดีโอเผยแพร่ออกไปหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมแต่จนถึงวันนี้มีคนมากมายที่เขาได้หลงหายไปหรือเขามีเหตุจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคริสตจักรเลยในรัศมี50เมตรก็ไม่มี50กิโลเมตรก็ไม่มีนะครับและคนเหล่านั้นวันนี้เขากำลังรับอาหารไฟวิญญาณอยู่ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้ารักพวกเขาเพราะพระองค์เป็นผู้เลี้ยงพระองค์ไม่ต้องการให้ใครออกไปห่างจากหนทางของพระองค์แต่อย่างไรก็ตามมีนักศาสนามากมายที่ทำทั้งหมดก็เพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อผู้อื่นขนแกะก็เอามาคลุมเป็นเสื้อผ้าของตัวเองพยายามที่จะรีดทุกสิ่งทุกอย่างจากแกะวันนี้มีคนมากมายนะครับถูกคริสตจักรรีดเอาหมดทุกอย่างอะไรที่จะทำให้กับพ่อแม่ก็บอกว่าไม่ได้ถวายแด่พระเจ้าเถิดมันเป็นโกรบาลเอาไปให้พ่อแม่ไม่ได้เอาไปให้ภรรยาเอาไปให้ลูกไม่ได้ต้องให้พระเจ้าเท่านั้นบางคนมาหมดเนื้อหมดตัวก็ตอนมาคริสตจักรนี่แหละจำไว้ว่าเราที่ดูแลเราต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราต้องมองเห็นว่าเขาจะมีสวัสดิภาพที่ดีอย่างไรถ้าเขาเจ็บป่วยเราจำเป็นที่จะต้องช่วยให้เขาได้รับการรักษาสังเกตนะครับนี่กำลังกล่าวถึงหน้าที่ที่พวกเขาได้ละทิ้งไปหนึ่งในหน้าที่ที่เขาไม่กระทำก็คือตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่เสริมกำลังตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่รักษาดังนั้นใครก็ตามที่กำลังกล่าวว่าพระเยซูไม่รักษาเขากำลังสบประมาทพระเยซูว่าเป็นผู้รับจ้างผมกล่าวอยู่เสมอว่าพระเยซูทรงรักษาทุกคนทุกโรคทุกเวลาที่ผมกล่าวแบบนี้เพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเอเมนไหมฮาเลลูยาจำไว้ว่าสภาพของแกะสะท้อนสภาพของผู้เลี้ยงขอพูดอีกครั้งนะครับสภาพของแกะสะท้อนถึงผู้เลี้ยงดังนั้นพวกเรานะครับจำเป็นที่จะต้องสะท้อนภาพที่ดีที่สุดชีวิตเราจำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าและก้าวสูงขึ้นเพราะเรากำลังสะท้อนถึงองค์พระผู้เลี้ยงที่ดีเลิศเราต้องเป็นแกะที่ฟังเสียงของพระองค์และพระองค์ได้จัดเตรียมเราอย่างไรเราจำเป็นต้องรับการจัดเตรียมจากพระองค์ด้วยบางทีคำสอนที่ตกทอดมามันจะกีดกันเราจากการรับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมเพื่อให้เรามาพึ่งตัวเองศาสนาจะบอกให้เราพึ่งตัวเองแต่พระคัมภีร์บอกให้เราพึ่งพระเจ้าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองมีใครรู้บ้างว่าการพึ่งพาพระเจ้าดีกว่าพึ่งตัวเองเอเมนเราจะกลับไปที่มัทธิวบทที่9นะครับในข้อที่36พระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนจำนวนมากมายพวกเขาเปรียบเสมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงในข้อที่36ได้กล่าวเอาไว้ว่าดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์แก้ปัญหานี้อย่างไรขอบคุณที่แย่งกันตอบนะครับเราไปดูในบทที่10ข้อที่1แล้วก็ข้ามมาข้อที่7และ8จะเป็นดังนี้นะครับคือพระองค์ทรงเรียกสาวกมาจากพระองค์จากนั้นพระองค์ประทานอำนาจให้พวกเขาออกไปรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้คุณจะเห็นว่าพวกเขาขาดผู้เลี้ยงดังนั้นคนเจ็บป่วยจึงมีอย่างมากมายและไม่มีใครสนใจแม้กระทั่งนักศาสนาก็ไม่สนใจที่คนที่มาที่ธรรมศาลาจะเจ็บป่วยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจะรักษาวันสะบาโตคนเหล่านี้ก็มีปัญหากับพระเจ้าวันสะบาโตห้ามแต่เราจะเห็นว่าพระเยซูก็เลือกที่จะรักษาวันสะบาโตเอเมนไหมเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้เลี้ยงและผู้เลี้ยงแกะทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงตลอดพระองค์ถามว่าถ้าแกะของเจ้าวัวลาของเจ้าตกลงไปเจ้าจะไม่
ดึงมันขึ้นมาในวันสบาโตหรือเปล่าดังนั้นไม่ว่าใครจะเจ็บป่วยวันไหนพระองค์มีน้ำพระทัยที่จะทำหน้าที่ผู้เลี้ยงแกะวันนั้นเอเมนไหมนั้นเมื่อพวกเขาเป็นฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์แก้ปัญหาโดยการส่งสาวกออกไปรักษาโรคเพราะการรักษาโรคคือหนึ่งในหน้าที่ของผู้เลี้ยงแกะดังนั้นวันนี้พระองค์ได้ใช้คุณออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐและพระองค์บอกมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั้นคือเมื่อเขาวางมือบนคนเจ็บคนป่วยเขาเหล่านั้นจะหายโรคแท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงใช้คุณออกไปประกาศให้คนทั้งหลายได้รู้จักกับผู้เลี้ยงที่ดีเลิศและพระองค์ต้องการจะทำหน้าที่ผู้เลี้ยงแก่เขาเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมเราไปดูต่อใน1เปโตรบทที่2ข้อ24นะครับข้อนี้เป็นข้อที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะคัมภีร์บอกว่าด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาแต่หลายคนอ่านอยู่แค่ข้อนี้เองแล้วไม่ได้อ่านต่อทำไมครับเพราะอะไรเพราะอะไรด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาเคยรู้ไหมครับคำตอบอยู่ในข้อที่25เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไปแต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้พิทักษ์วิญญาณของท่านทั้งหลายแล้วเห็นความเกี่ยวพันระหว่างการเป็นผู้เลี้ยงแกะกับการรักษาไหมครับพวกท่านเป็นฝูงแกะที่กระจัดกระจายออกไปพระเยซูเสด็จมาถูกตรึงบนไม้กางเขนทำหน้าที่ผู้เลี้ยงแกะแบกเอาความผิดบาปและคำแช่งสาปทั้งสิ้นไปและด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาเพราะว่าอะไรเพราะท่านเป็นฝูงแกะที่พลัดหลงแต่ตอนนี้ได้กลับมาหาพระองค์แล้วการรักษากับผู้เลี้ยงไม่สามารถแยกออกจากกันได้และพระองค์ได้บอกให้ผู้เผยพระวจนะไปกล่าวโทษผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลที่ปล่อยให้คนที่เจ็บป่วยเจ็บป่วยต่อไปผู้หญิงที่หลังโกงในวันสบาโตเธอไปที่ธรรมศาลาไม่มีนักศาสนาคนไหนบอกเธอเลยว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะให้เธอหายมีเพียงพระเยซูที่เสด็จไปแล้วบอกว่าเจ้าพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ไปทำหน้าที่ผู้เลี้ยงดังนั้นบนไม้กางเขนพระองค์กำลังทำหน้าที่ผู้เลี้ยงด้วยเมื่อศัตรูเข้ามาเมื่อมารเอาโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาพระองค์ไม่หนีแต่พระองค์ออกรับแทนทั้งหมดพระองค์ออกรับเอาโรคภัยทั้งหมดมาไว้ที่พระองค์เองเพื่อเราที่เป็นฝูงแกะที่พลัดหลงไปจะได้กลับมาหาพระองค์เอเมนไหมบอกคนข้างๆพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศและหน้าที่ของผู้เลี้ยงคือการรักษาและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บคนป่วยพระองค์เห็นฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงที่พลัดพรากและพระองค์ยอมสละพระองค์เองรับความเจ็บป่วยแทนพวกเขาเพื่อให้เขากลับเข้ามาเป็นของพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะเลี้ยงลูกดุจเลี้ยงแกะลูกจะไม่ขัดสนลูกจะไม่เจ็บป่วยลูกจะไม่ตายก่อนวัยอันควรแต่ลูกจะมีชีวิตที่ยืนยาวและเป็นพยานถึงความรักอันยิ่งใหญ่ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยา